สิ่งของเครื่องใช้ที่อยู่รอบตัวเราบางทีเราก็ไม่เข้าใจฟังก์ชันที่มันมีมาให้หรือเรียกง่ายๆว่าใช้งานไม่เต็มประสิทธิภาพเพราะว่าในบางครั้งเราก็ไม่รู้จริงๆมันไม่มีอะไรเด่นสะดุดตาหน้ามือเข้าไปกดแต่หากดูคลิปนี้เสร็จคุณจงจดจำมาไว้แล้วกลับนำไปใช้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปรับชมสิ่งของเครื่องใช้ที่มีออปชันแฝงเอาไว้อยู่โดยที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนโอ้โหพอดูคลิปนี้ก็ถึงบางอ้อเอาล่ะครับถ้าหากทุกคนพร้อมแล้วก็ไปรับชมความสนุกกันได้เลยแต่ว่าก่อนจะไปรับชมนะครับผมฝากทุกคนกดไลค์ติ้มซับเป็นกำลังใจกันด้วยเด้อใครที่เป็นโรคขี้ลืมลูกกุญแจโอ้โหฉุกเฉินจะเข้าบ้านก็เข้าไม่ได้มันก็ยังพอมีท่าไม้ตายอยู่เด้อให้เรานะครับไปหาใบมีดหรือว่าคัตเตอร์คมๆมาขูดสีที่พ่นทับตัวแม่กุญแจอยู่ขูดตรงฝั่งด้านข้างนะครับทุกคนพอขูดไปจะเห็นได้ว่าตัวแม่กุญแจมีตุ่มๆอะไรวะหน้ากลมๆจากนั้นให้เราไปค้นหาน็อตหัวแหลมมาสักตัวไขอัดเข้าไปเลยเพื่อดึงสารตะกั่วออกมาไอ้หยาอันนี้ผมเองก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยว่าตัวแม่กุญแจมีจุดอ่อนง่ายๆแบบเนี้ยพอไขเข้าไปลึกระดับหนึ่งแล้วให้เรานะครับไปหาคีมมาดึงออกตัวที่อุดรูดังกล่าวก็ออกตามมาด้วยทำแบบนี้ซ้ำไปจนกว่ามันจะหมดจากนั้นก็เทสปริงสลักออกมาไอ้หยาทำไมมันดูง่ายจังวะเนี่ยแต่เหมือนกับว่าต้องใช้แรงหน่อยครับทุกคนจากนั้นนะครับไปหาไขควงหัวแบนมาขันไปขันมาเอ้าเปิดได้แล้วเว้ยในตอนเด็กผมก็เคยสงสัยเหมือนกันว่าทำไมตรงหัวตะขอตลับเมตรถึงขยับได้แบบนี้พอเวลาใช้งานไปค่ามันก็ไม่ตรงละสิซึ่งในความเป็นจริงแล้วตลับเมตรที่ได้มาตรฐานที่มีคุณภาพมันจะเป็นแบบนี้หมดเลยโดยตะขอจะสามารถขยับเข้าออกได้ประมาณ1มิลลิเมตรซึ่งเท่ากับความหนาของหัวเกี่ยวนั่นแหละประโยชน์คือทดแทนค่าความหนาของตะขอนั่นเองในตอนที่เราวัดแบบชนหรือว่าแบบเกี่ยวไอเราก็ไม่เข้าใจตั้งแต่แรกเห็นหัวมันดิ้นไปดิ้นมาได้ก็นึกว่าตลับเมตรมันเสียหรือว่าตลับเมตรมันเก่าไปแล้วอะที่ไหนได้เอาไว้ชดเชยค่าตะขอเกี่ยวนี่เองหากใครยังไม่เข้าใจนะครับดูคลิปตามไปด้วยเด้อและถ้าเกิดยังงงอีกคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะพิมพ์บรรยายสาขยายอย่างละเอียดให้สายขนมปังไม่ควรพลาดความรู้นี้เลยโดยปกติขนมปังแผ่นมันจะมีคลิปหนีบถุงเอาไว้ใช่ไหมล่ะซึ่งมันก็จะระบุวันหมดอายุแล้วก็วันผลิตจึงทำให้เราทราบแล้วก็วางแผนการกินได้ดีไม่ได้ปล่อยทิ้งไว้ลืมกินหมดอายุจอยอันนี้นะผมเป็นบ่อยเลยน่าเสียดายชะมัดโดยทั่วไปมันจะมีอายุเพียงแค่1สัปดาห์ถ้าเราสังเกตดูนะครับคลิปหนีบทำออกมาถึง7สีเนี่ยซึ่งเป็นฟังก์ชันที่น่าสนใจอย่างมากเพราะมันจะบอกตามสีวันเลยอย่างเช่นสีแดงนะครับก็คือผลิตวันอาทิตย์สีเหลืองผลิตวันจันทร์ชมพูวันอังคารเขียววันพุธก็ไล่ไปแบบนี้นะครับจนครบ7สีแหมแบบนี้ดีเลยไหมล่ะไอ้ผมเองก็เพิ่งรู้มาก่อนนะเนี่ยไม่เคยทราบเหมือนกันว่าสีมันไว้บอกวันด้วยซึ่งถือเป็นไอเดียที่บันเจิดเลิศสแมนแตนถูกค้นพบในช่วงปี1952สมองไอเดียคนคิดที่เจ๋งเปงหากสุดวิสัยจริงๆจำเป็นต้องเปิดบ้านแต่ไม่อยากพังแม่กุญแจเคล็ดลับการเปิดที่แสนจะง่ายได้ให้คุณนะครับไปหามอเตอร์ของเล่นมา1ตัวติดหัวกับน็อตตัวเพื่อไว้เหวี่ยงพอเสียบฐานเข้าไปนะครับมันก็จะสั่นวุ้นวุ้นวุ้นมือเละเละจากนั้นไปหาหัวใบมีดโกนแหลมๆมาทรงแหลมกับเล็กด้วยทุกคนอันใหญ่มันแย่เข้ารูไม่ได้พอเสียบฐานปั๊บมอเตอร์ทำงานก็แย่หัวใบมีดโกนเข้าไปเลยคว้านไปคว้านมาดึงเข้าดึงออกไม่ต้องกลัวมันถลอกนะเดี๋ยวมันก็เปิดได้ดูเหมือนจะง่ายใช่ไหมแต่ทำจริงไม่รู้เปิดได้หรือเปล่าแล้วเอาเข้าจริงนะครับจะหาอุปกรณ์ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ตูดยาสีฟันมีอะไรดำๆติดก็ไม่รู้แน่นอนนะครับว่าหลายคนต้องเคยสังเกตชัวร์เป็นความเชื่อผิดๆที่ส่งต่อกันมาทางโลกโซเชียลว่าแถบสีต่างๆที่ก้นหลอดมันบ่งบอกว่ายาสีฟันนั้นมีสารเคมีหรือไม่หรือว่าเป็นวัสดุธรรมชาติทำให้คนที่ได้ข้อมูลเกิดความเข้าใจผิดเป็นวงกว้างเลยโดยความเป็นจริงแล้วแถบที่ปรากฏบนหลอดยาสีฟันมันเป็นแค่เพียงตัวระบุตำแหน่งสำหรับกระบวนการพิมพ์หลอดยาสีฟันเท่านั้นเองช่วยตัวเซ็นเซอร์ในเครื่องพิมพ์จับตำแหน่งและก็ระบุพิกัดสิ่งที่จะพิมพ์ลงไปทำให้การพิมพ์นะครับมันแม่นยำมากไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือว่าด้านหลังส่วนแถบสีดำหรือว่าสีแดงมันก็ไม่แตกต่างอะไรกันเลยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตเท่านั้นเองสุดท้ายแล้วก็เป็นตัวจับเซ็นเซอร์เท่านั้นน่ะอย่าเข้าใจผิดว่าเป็นสารเคมีอะไรเด้อปลอดภัยฟันขาวแปรงสบายหายห่วงปัญหาซิปแตกไม่ว่าจะเป็นเสื้อหรือว่ากางเกงแน่นอนล่ะครับว่าเกือบทุกคนต้องเคยเจอมาก่อนวอนรูดแรงเกินไปโหยพังกระจายวายวอดจะส่งซ่อมแต่ละทีก็ขี้เกียจแต่แถมเปลืองตังค์อีกผมเลยไปหาวิธีแก้ไขปัญหาที่แสนจะง่ายได้ให้คุณนะครับไปหาครีมปากเล็กๆมา1ตัวหนีบตรงหัวซิปจากนั้นดึงออกคุณสามารถดึงให้มันหลุดตึ๊บแบบง่ายๆในส่วนที่พังกี่ตัวก็นับไปให้เราดึงออกตามจํานวนที่พังเลยไม่ต้องห่วงนะครับว่าซิปส่วนนี้ไม่ค่อยได้ใช้เอาไปซ่อมส่วนสําคัญตรงกลางดีกว่าพอแกะมาได้ที่
่หาไม้จิ้มฟันมาสักอันนึงแย่เข้าไปเปิดปากให้มันอาในขั้นตอนนี้ค่อนข้างพิถีพิถันใครใจร้อนตะบันหลุดมือหายไปเน่ๆพอเสร็จขั้นตอนนี้ก็เอาไปแก้ในส่วนที่ซิปหายไปโดยที่เรานะครับใช้ครีมตัวเดิมไปคีบหัวมาแล้วก็ไปยัดกลับเข้าตำแหน่งมันก็เท่านี้เองซิปที่แตกก็สามารถกลับมาใช้ใหม่อย่างประหยัดสุดจัดประหลัดปอกคิดได้ไงมันน่าจะเหมาะกับยามฉุกเฉินมากกว่าดูท่าแล้วเอาไปให้ช่างซ่อมเถอะตอนเด็กแล้วผมสงสัยเหลือเกินเดินไปเจอลูกกอล์ฟโดยบังเอิญแล้วหยิบมาเล่นเอ๊ะทำไมตุ่มมันเต็มตัวเลยวะน่ะผมเชื่อเลยว่าหลายคนคงเคยเป็นเหมือนกันว่าใครออกแบบรอยบุ่มเล็กๆนั่นเอาความจริงนะครับเกิดมาผมยังไม่เคยตีกอล์ฟเลยเคยตีแต่เมีย ซึ่งลูกกอล์ฟโดยปัจจุบันนะครับมันจะมีรอยบุ่มเล็กประมาณ300แห่งทำหน้าที่ช่วยลูกตีไปได้ไกลขึ้นในสมัยก่อนยังไม่มีรอยบุ่มเด้อพอหลังจากลองทดสอบแล้วโอ้โหไกลจริงๆเว้ยยิ่งรอยบุ่มเยอะเท่าไหร่ลูกกอล์ฟก็ยิ่งตีไปไกลมากเท่านั้นแหละโดยที่เราออกแรงตีเท่ากันในด้านวิทยาศาสตร์สาเหตุหลักๆเลยก็คือมันลดแรงเสียดทานของอากาศกับลูกฟาดฟูบเข้าไปโอ้โหพุ่งได้ไกลสะใจจริงๆพอทำคลิปนี้อยากลองไปตีกอล์ฟเลยเว้ยแปรงสีฟันถือเป็นอุปกรณ์ที่เราจับอยู่ทุกวันแปรงฟันถูไปถูมาให้ฟันขาวสะอาดแต่บางยี่ห้อนะครับมันก็มีลูกเล่นอะไรเสริมเข้ามาอย่างกับตุ่มกลมๆข้างๆแปรงบางคนก็งงเอ๊ะมันมีไว้ทำอะไรเอาไว้นวดบุ้งแก้มหรือเปล่าแต่ความจริงนะครับมันไม่ใช่เลยมันมีไว้บ่งบอกอายุของแปรงไงล่ะถ้าคุณใช้ไปเรื่อยๆตุ่มที่ว่ามันค่อยๆจางหายไปพอหมดเมื่อไหร่ควรเปลี่ยนแปรงได้แล้วใช้นานเกินก็ไม่ดีเด้อเฉลี่ยแล้วควรเปลี่ยนแปรงทุก3เดือนเผื่อบางยี่ห้อนะครับไม่มีตุ่มนี้บอกการเปิดฝาจีบถือเป็นอะไรที่ยากอยู่ถ้าหากคุณไม่มีที่เปิดอยู่ในมือแบบว่าฉุกเฉินอยากกินในตอนนั้นผมจะมาสอนคุณเปิดด้วยมือเองยังไม่เคยทดสอบนะครับว่าง่ายจริงหรือเปล่าปกติห้าวใช้ฟันกัดเอาอะให้เราใช้มือกำตรงหัวขวดเน้นๆใช้หัวแม่มือกดฝาขวดเอาไว้จากนั้นนำฝาจีบไปเล็งเข้าเหลี่ยมที่แข็งแรงหน่อยไม่รอช้าเลยใช้กำปั้นอีกข้างกระแทกลงไปที่ข้อมือแรงประมาณหนึ่งไปโชว์ให้ใครดูก็อึ้งรับรองนาฬิกาบางรุ่นบางยี่ห้อมันได้มีฟังก์ชันปุ่มกดอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเยอะซะจนเราไม่สนใจจนขี้เกียจอ่านคู่มือตามไปด้วยใช้ใส่ดูเวลาแล้วความหล่อเท่เท่านั้นเองเหมือนยิ่งอ่านยิ่งสับสนใช้งานยากอ่ะในตัวนาฬิกาที่มีวงแหวนล้อมรอบแล้วก็สามารถหมุนไปหมุนมาได้มันไม่ถูกสร้างมาแค่บอกเวลาเท่านั้นเด้อแต่จะเป็นประโยชน์อย่างมากเลยต่อนักดำน้ำที่มีการใช้งานในระยะสั้นๆโดยสามารถตั้งเครื่องหมายสอดคล้องกับเข็มนาฬิกาว่าถ้าเกิดถึงตรงนี้ถังออกซิเจนจะหมดนักดำน้ำไม่ได้เตรียมการเตรียมเวลาถูกบางคนก็ไม่รู้เอาไว้หมุนเล่นอย่างเดียวเวลาที่เราไปซื้อกางเกงยีนใหม่ตามห้างคุณเคยสังเกตดูไหมครับทุกคนว่ามันจะมีชิ้นส่วนเหมือนอะไหล่แถมมาอยู่ความจริงไม่ได้มีไว้ซ่อมเด้อแต่มันมีไว้ทดสอบก่อนที่คุณจะโยนกางเกงตัวโปรดเข้าเครื่องซักให้นำชิ้นเล็กเนี้ยโยนลงไปก่อนว่าสีมันจะตกกระดุมหลุดหรือเปล่าหากโยนเข้าไปสุ่มสี่สุ่มห้างเกงพังขึ้นมาโอ้โหเศร้าให้นำชิ้นส่วนที่เขาแถมมาโยนนำไปก่อนเพื่อทดสอบปากกาเป็นสิ่งที่เราคุ้นชินกันดีแต่มันก็จะมีดีเทลเล็กๆแอบแฝงไว้อยู่อย่างเช่นตรงปลอกปากกานะครับทุกคนไม่เชื่อให้เราลองสังเกตดูสิตรงปลายของปลอกปากกามันจะมีรูเอาไว้อยู่โดยตามกฎหมายผู้ผลิตจะแจ้งเอาไว้ว่าเพื่อความปลอดภัยของเราเด็กๆที่ยังไม่ค่อยรู้ภาษานะครับหยิบปลอกปากกาเนี่ยเข้าปากถ้าเกิดไปติดคอทำไงล่ะยังดีนะครับที่ปลอกปากกามันมีรูเด็กก็ยังสามารถหายใจได้อยู่เพราะอากาศนะครับยังสามารถถ่ายเทได้ก่อนนำตัวส่งไปโรงพยาบาลนอกจากปลอกแล้วยังมีตัวอีกมันจะมีรูเล็กๆตรงตัวปากกาไม่ตำแหน่งใดก็ตำแหน่งหนึ่งนั่นแหละมันได้รับการออกแบบเพื่อป้องกันแรงดันสะสมป้องกันการระเบิดของหมึกนั่นเองไม่ใช่เอาห้อยเสื้อไปโอ้โหหมึกระเบิดใส่ปากกาด้ามไหนมีรูไว้ปลอดภัยทุกด้ามแต่ว่าการจะเกิดแรงดันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเด้อส่วนใหญ่จะเป็นตอนขึ้นเครื่องบินน่ะหากใครเผลอพบปากกาที่ไม่ได้มาตรฐานติดเอาไว้กับกระเป๋าโอ้โหคราวนี้งานเข้าแน่ๆหมึกคงระเบิดใส่เละชัวร์รองเท้าคอนเวิร์ตก็ถือเป็นยี่ห้อยอดนิยมและคุณเคยสังเกตรูรองเท้า2รูนี้หรือไม่เอ๊ะมันมีไว้ทำอะไรวะเนี่ยที่แท้ก็มีไว้ร้อยเชือกรองเท้านั่นแหละเพื่อเพิ่มความกระชับเวลาใส่ทีนี้หลายคนก็คงหายคาใจแล้วสินะ
เวลาที่เราเข้าห้างหรือซูเปอร์มาร์เก็ตจะซื้อของแต่ละทีโอ้โหเยอะแยะไปหมดยังไงคนส่วนใหญ่ก็ต้องใช้รถเข็นใช่ไหมล่ะตะกร้าไม่ค่อยมีแล้วเดี๋ยวนี้และหลายคนนะครับเคยสังเกตหรือไม่ว่าห่วงตรงที่นั่งสำหรับเด็กมันมีเหมือนตะขอโดเดชี้ขึ้นมาซึ่งหลายคนอาจจะเข้าใจว่ามันมีวัตถุประสงค์เพื่อรัดสายเอาไว้เท่านั้นเอาไว้กันเด็กตกจากรถเข็นซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันมีไว้สำหรับห้อยถุงเพิ่มเติมต่างหากประมาณว่าข้างหน้าวางของใหญ่เอาไว้แล้วส่วนตรงนี้เอาไว้ห้อยถุงก็แล้วกันคัตเตอร์ถือเป็นใบมีดที่มีความคมสูงเวลาใช้งานแต่ละทีต้องคอยระมัดระวังแต่หากเราเอามันมาใช้บ่อยแน่นอนนะครับว่าความแหลมคมส่วนหัวมันก็น้อยลงตามไปด้วยพระเจ้าช่วยทีนี้ทำไงล่ะไม่อยากเปลี่ยนใบใหม่อ่ะเป็นคนประหยัดไม่อยากเปลืองตังค์ถ้าคุณลองสังเกตดูนะครับตรงใบมีดมันจะมีขีดขนานไว้อยู่อ่ะให้เราถอดตูดคัตเตอร์ออกมาเลยสังเกตดูมันจะมีรูให้เราเอาไปเสียบพอเสียบเข้าไปแล้วก็หักปุ๊บทีนี้เราอยากจะได้ใบมีดใหม่แหลมคมเฉียบสะใจปริศนาที่ซ่อนอยู่บนคัตเตอร์ยังมีอีกในคัตเตอร์บางตัวนะครับคุณจะสังเกตใบมีดของมันว่ามีรูเว้าอะไรก็ไม่รู้ตรงส่วนหัวเป็นลักษณะประมาณครึ่งวงกลมมีไว้สำหรับปอกสายไฟโดยที่เรานะครับใช้ตรงใบมีดเฉือนเปลือกให้รอบนำไปก่อนจากนั้นใช้ตรงครึ่งวงกลมนั่นแหละจิกแล้วก็ดึงสายไฟฟึบโอ้โหง่ายดายไหมล่ะและหากใครใช้จนชำนาญแล้วไม่ต้องกรีดสายไฟนำก่อนให้ใช้ตรงส่วนครึ่งวงกลมนั่นแหละจิกแล้วก็ดึงได้เลยที่แท้ก็อย่างนี้นี่เองผมเองก็เพิ่งรู้มันเหมาะสายไฟขนาดปานกลางที่ใช้กันทั่วไปเด้อหากสายไฟเส้นนิดนึงหรือว่าใหญ่ไปมันน่าจะใช้งานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมว่าพนักพิงศีรษะรถยนต์หลายคนก็งงทำไมมันออกแบบมาให้ถอดได้ความจริงมันมีไว้ในยามฉุกเฉินน่ะช่วงที่เราจำเป็นต้องทุบกระจกออกไปให้เราถอดพนักพิงศีรษะนะครับออกมาใช้ตรงปลายเหล็กแหลมๆแทงกระแทกเข้าไปเลยกระจกมันจะแตกออกเป็นเสี่ยงแค่นี้คุณก็สามารถออกมาจากรถได้แล้วในกรณีฉุกเฉินน่ะเลื่อยตัดองศาขนาดเล็กส่วนใหญ่ซื้อมามันจะมีกล่องติดมาให้ด้วยเพื่อช่วยในการตัดทำมุมได้ง่ายขึ้นแน่นอนนะครับเราก็ใช้แค่นั้นนั่นแหละแต่ที่แท้ใครจะไปนึกเนาะว่าตัวมันเองยังมีอะไรที่ซ่อนอยู่อีกเพียบถ้าหากเราใช้เลื่อยนอนท่าไปกับแผ่นไม้จับทะแยงตามคลิปนี้เลยบิดซ้ายหน่อยบิดขวาทีโอ้โหเท่านี้แล้วก็ได้มุม90องศาแล้วเว้ยเฮ้ยแถมยังทำ45องศาได้อีกความลับที่ซ่อนอยู่ในเลื่อยเป็นแบบนี้นี่เองแค่เลื่อยตัวเดียวแต่ความสามารถเยอะเหมือนกันเนี่ยนึกว่าตัดได้แค่ตามกล่องที่ติดมาด้วยผมเชื่อเลยว่าช่างหลายคนไม่เคยรู้มาก่อนกับความลับที่ซ่อนอยู่ในตัวตลับเมตรหากคุณเขียนดินสอลงไปบนไม้แล้วก็เกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาอยากจะลบไปจกตรงตูดของตัวตลับเมตรมาใช้ได้เลยในรุ่นที่มียางหุ้มตัวเด้อในส่วนนั้นจะสามารถลบดินสอได้นึกว่าจะมีไว้แค่การลื่นแล้วต้องหัวตลับเมตรนะครับที่เอาไว้ใช้ก่อมันจะมีการเจาะรูแบนๆเอาไว้เพื่อไว้เกาะใส่หัวน็อตไม่ให้หลุดนั่นเองเวลาที่ต้องชักตลับเมตรยามันชอบหลุดใช่ไหมล่ะพอเกี่ยวหัวน็อตเอาไว้อย่างนี้ไม่หลุดแน่นอนแต่อาจจะเสียเวลาเพิ่มมาอีกนิดนึงในการจะขันน็อตลงไปในตัวชิ้นงานและที่ผมงงมาอยู่นานนั่นก็คือตรงหัวตลับเมตรที่ไว้ใช้เกาะเช่นเดิมพื้นสัมผัสจะเป็นแง่งคล้ายฟันเลื่อยอ่ะแต่มันไม่ได้คมเหมือนฟันเลื่อยหรอกมันมีไว้เพื่อบากรอยระบุตำแหน่งมันเป็นแง่งเอาไว้ขูดสีเข้ากับไม้มันก็จะเกิดรอยยุบให้เราเห็นไงล่ะพอดูคลิปนี้ไปใช้งานได้เต็มที่เลยเว้ยเฮ้ยผมขอบอกก่อนเลยว่าในตลับเมตรบางตัวมันก็ไม่ได้มีออปชันฟังก์ชันที่ผมกล่าวมาหรอกถ้าเกิดคุณซื้อราคาถูกไปอ่ะกระเป๋าเป้สะพายในบางยี่ห้อในส่วนด้านหน้าของตรงกระเป๋าผมเชื่อเลยว่าต้องมีหลายคนเคยสงสัยแน่นอนมันเหมือนมีแผ่นอะไรก็ไม่รู้ติดเอาไว้อยู่ถ้าดูดีๆเหมือนจะมีรู2รูด้วยพระเจ้าช่วยมีไว้ทำไมวะเนี่ยตลอดเวลาที่ผ่านมาผมนึกว่ามีไว้เท่แต่พอเซมาทำคลิปนี้โอ้โหถึงบางอวัตถุประสงค์จริงของมันก็คือถูกออกแบบมาเพื่อไว้เชือกลอดผ่านเอาไว้ยึดติดอุปกรณ์ต่างๆอ่ะอย่างเช่นรองเท้าหรืออุปกรณ์เดินป่าไอ้ยะไม่ได้มีไว้เท่อย่างเดียวเด้อซึ่งหลายคนผมเชื่อเลยว่าน้อยมากที่รู้แล้วก็ถือว่าแข็งแรงอยู่เพราะว่าถูกทดสอบมาแล้วเป็นอย่างดีหายสงสัยสักทีนึกว่ามีไว้ทำไมส่วนใหญ่จะมีในถนนสายเอเชียกับเส้นถนนนะครับที่มีลูกคลื่นมันไม่ได้มีไว้การลื่นเด้อแต่มีไว้ให้เกิดเสียงดังขึ้นในเวลาที่หน้ายางรถยนต์ของเราเนี่ยขับไปเหยียบหรือว่าสัมผัสคลื่นดังกล่าวมันจะส่งเสียงมาเลยวึนวึนวึนอะไรประมาณนี้ครับทุกคนจุดประสงค์ของมันเลยก็คือจะช่วยให้คนขับนะครับตื่นตัวเวลาที่ขับรถไกลๆหรือว่านานเกินไปแม้แต่กระทั่งแอบเล่นมือถือขณะขับรถถือว่าช่วยเซฟตี้คนขับได้ระดับหนึ่งแต่ที่ผมเคยเจอนะครับมันจะไม่ใช่รอยบากกับถนนแบบนี้หรอกแต่ว่าเป็นการใช้สีสร้างให้นูนขึ้นมาเวลาที่รถเหยียบทับเส้นจะเกิดเสียงดังขึ้น
เก้าอี้นั่งในสนามกีฬาที่โดนตากแดดตากฝนซ้ำแล้วซ้ำเล่าแน่นอนนะครับว่าสีพลาสติกก็ซีดลงเรื่อยๆมองไปปาติทู่มีแต่ความเก่าจะเปลี่ยนใหม่หมดก็คงไม่ไหวอ่ะจึงได้มีการคิดค้นวิธีคืนชีพให้สภาพมันกลับมาใหม่ดังเดิมนั่นก็คือการใช้ความร้อนนะครับทุกคนใช้ไฟนี่แหละพ่นใส่ลงไปในจุดที่โดนความร้อนมันก็เปลี่ยนสีจากเก่าเป็นใหม่ภายในพริบตาไอ้ยาทำได้จริงเหรอวะเนี่ยแบบนี้ก็ดีเลยสิเว้ยเฮ้ยไม่ต้องพ่นสีไม่ต้องซื้อใหม่แค่พ่นไฟลงไปเป็นอันเสร็จแต่อย่าพ่นนานเกินนะครับทุกคนเดี๋ยวสีมันจะหม่นกลายเป็นสีดำแล้วไฟอาจจะติดเก้าอี้ก็ได้ผมสังเกตดูเก้าอี้ไม่ได้ใหม่ธรรมดาด้วยสิแบบว่ามันไหม้ใหม่เลื่อมเงาแผบเหมือนจะใหม่ยิ่งกว่าของใหม่ซะอีก